ันนี้ไปกันที่ชลบุรีสเตเดียมครับเจ้าถิ่นชลบุรี FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพีทีประจวบ FC นะครับเดี๋ยวเจ้าบ้านชลบุรี FC เนี่ยอยู่อันดับ12นะครับแข่งไป19นัดมีอยู่23คะแนนครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างทางพีทีประจวบเนี่ยอันดับ13นะครับแข่งไป19นัดมี20คะแนนวันนี้ชลบุรีเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ 3-4-3 ส่วนทางผู้มาเยือนอย่างทางพีทีประจวบมาในระบบ 5-3-2 ครับความเร้าใจเริ่มขึ้นแล้วครับไทยลีกสัปดาห์ที่20นะครับชลบุรี FC ครับเจ้าถิ่นบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีฟ้าทั้งชุดนะครับส่วนพีทีประจวบทีมเยือนนี่ขวาไปซ้ายนะครับเสื้อส้มกางเกงดำถุงเท้าส้มครับต้ามเดียวเนี่ยไม่ดีสำหรับทั้ง2ทีมเลยนะครับวันนี้อ้าวเอาครับตัดได้ตรงนี้วันเฉลิมยิ่งยงหาขึ้นมาวิลเลียมโมต้าทำทางแล้วลงยิงด้วยซ้ายแม่ตรงนี้หักข้อเยอะไปหน่อยครับหลอกจะยิงครับโมต้านี่ดึงเกมรับไป1คนนะฮะแล้วครับสิทธิโชคพาโสครับคนนี้ดูจะวูบวาบหน่อยพาขึ้นมาจ่ายเข้าช่องแล้วดีตรงนี้ด้วยขวากฤษดาหูยขอบพระคุณครับมีโอกาสให้เราได้เบ่งเสียงกันบ้างครับได้จังหวะเพื่อนแตะตรงนี้ฮะดูซิมี่ครับแล้วได้กดด้วยขวาเต็มๆมันตรงตัวทางณัฐพงศ์ครับบึ้มยาวขึ้นมาครับเอาแล้วมงไม่โดนอ่ะแล้วครับอมรพลิกหนีได้อมรธรรมนามให้ตรงนี้โอ้โหแล้วจับไม่อยู่แต่ว่ายังมีพื้นที่ครับไปต่อได้ชุติพลชุดบอลน้องแท้มองข้างในแล้วคืนมาตรงนี้วิลเลมโมต้าจับได้เข้าซ้ายลงยิงครับโอ้โหชนคาครับพิตีนี่ได้แต่เมื่อมองฟ้าแล้วครับเมื่อสักครู่นี้บอลตรงนี้ไปจากทางชุติพลครับแล้วหมุนจนเจอช่องล่มพิตีก็ไม่ยืดมือมาปัดด้วยนะฮะคงอ่านว่าน่าจะออกแต่นิดเดียวครับพิตีครับไปแล้วกฤษดาจ่ายพลาดเองครับจังหวะแบบนี้ก็นี่ครับต่างฝ่ายต่างพลาดนะครับนพนลเปิดขึ้นหน้ามาดูโรซินมี่เอาลงได้หมุนหนีมาแล้วขวามีทำทางตัดเข้าในครับดูโรซินมี่จ่ายช่องนี้เอเลียนโดข้ามไปแล้วสิทธิโชคยิงติดเซฟครับโอ้โหแล้วผู้สินก็เป่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับจังหวะนี้เนี่ยทางกอนซาก้าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าสิทธิโชคเนี่ยไปโหหนึ่งช่วงตัวเต็มๆเนี่ยแล้วไปตัดสินใจยิงตรงนี้ก็เลยเสียโอกาสไปครับทางชลบุรีวันเฉลิมตรงกลางว่างแล้วครับมีพื้นที่ครับชุติพลชุติพลทองแท้มองแล้วด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามขานี่ครับแม่มีพื้นที่แล้วขอลองสักทีครับนี่ครับชุติพลขอกดหน่อยบอลมันเข้าลายที่น่าจะเข้าแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับมันข้ามคานรังสรรค์แล้วผู้ตัดสินครับปานุวิทย์จบครึ่งเวลาแรกครับชลบุรี FC ครับเสมอกับพีทีประจวบอยู่0ต่อ0นะครับสโมสรนี้เป็นสิ่งของเป็นของเล่นทั้งที่ขาดที่11อมรกำลังลาออกนะครับเกมเริ่มแล้วครับที่ชลบุรีสเตเดียมครับในครึ่งเวลาหลังนะครับให้มาตรงนี้เอเลียนโดเล่น 1-2 กันคล้องไปมาแล้วครับสิทธิโชคพาโสด้วยขวาโอ้โหลูกนี้หงายท้องตึงไปเลยครับต้องดูตรงนี้ฮะก็มงนะแต่ว่าบอลของทางสิทธิโชคพาโสมันหนักครับซี่เล่นตรงนี้1 2แล้วครับมาตรงนี้ทางซ้ายมีพื้นที่เปิดโค้งมาแล้วข้ามาวิลเลียมเอริเกลโอ้โหเกือบจะได้ยิงครับมาเดี๋ยวจังหวะตรงนี้ก่อนครับนี่ฮะเกือบจะได้แล้วเป็นเกริกฤทธิ์นะฮะที่ถวายชีวิตเลยครับลูกนี้แล้วครับเจ้ายิมเปลี่ยนสปีดครับออกมาทางซ้ายได้ด้วยครับสิทธิโชคมองข้างในแล้วดวลกับสิเกตรับล็อกตรงนี้สิทธิโชคยิงครับโอ้โหเกือบครับเสาแรกทิ้งตัวไปฝั่งซ้ายตัวเยอะไปนี่สิทธิโชคยิงเสาแรกเลยครับลอดขาไปนี่แต่ดีที่มันไม่เข้ากรอบครับครับเอเลียนโดมองข้างในไหนกรอบเขตโทษแล้วเข้าซ้ายโอ้โหข้ามขาครับแม่ไม่ประกบเหรอรอตั้งนานไม่เข้ามางั้นตัดเข้าซ้ายแล้วกันแล้วกดเต็มข้อตรงนี้นิดเดียวครับเมื่อกี้เกมรับของทางพีทีประจวบเนี่ยโวยกันเองเลยนะจังหวะนี้ไปทางกว้างซะเยอะแล้วครับชลบุรีครับพลิกได้เอเลียนโดตามทางไปครับนพนลมองข้างในเปิดมาตรงนี้ได้มงโอ้โหกลับมาดูโรซินมี่ครับนี่ครับร้องอ้าเลยครับแม่คือทำตามตำราทุกอย่างแล้วครับบอลครอสมาจากทางขวานี่สปริงเข้าเท้าด้วยเท้าซ้ายพยายามจะขวิดบอลให้มันแรงที่สุดเข้าที่จะทำได้เป็นตัวรุกทางกว้างที่เท้าซ้ายฉมังเหมือนกันครับเอ้าวิลเลียมเอริเก้ฝากมาวิลเลียมโมต้าดีดให้แล้วครับตามทางมาแล้วครับ3-3ตรงนี้วิลเลียมเอริเก้เข้าซ้ายคมหน้าให้ไปภูมินยึกยักอยู่เปิดมาตรงนี้มงกัดได้แล้วยังได้ครับซีเกตจับลงให้มาตรงนี้เน่งๆแล้วลงตัวยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเอาจนได้ครับแล้วเป็นวิลเลนโบต้า
ประตูที่11ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับฟิเลนมอต้านี่ครับภูมินครับเข้ามาตรงกลางนี่แล้วเป็นทางนิรันมีมากเนี่ยมงสกัดมาเข้าทางสเกตแล้วสเกตตบเข้าไปตรงกลางตรงนั้นเนี่ยเป็นทางฟิเลนมอต้าครับเนี่ยจับ1จังหวะแล้วล้มตัวยิงด้วยขวาครับเรียบร้อยครับชลบุรี0พิจิตรประจวบ1ครับเจสซี่จอนคือหลังมากฤษฎากาแมนเปิดมาทางซ้ายครับให้เศรษฐวุฒิที่เพิ่งลงมาใหม่ก็โดนมงสกัดมาเข้าทางดูโรซินมี่ครับเปิดโค้งมาตรงนี้แล้วชาร์จโอ้โหเกือบไปครับไม่ถึงบอลเนี่ยดูจังหวะเปิดไปตรงนี้จะเข้ามาชาร์จจังหวะตรงนี้เลยครับเจสซี่จอนชี้หาเพื่อนอยู่คืนกลับมาชานรงเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วดึงกลับไปทางขวาครับครับตรงนี้นี่พื้นที่เวลาเพียบครับคิดแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วลอยมาเอาลงได้ชาร์จโอ้โหไม่เข้าครับจังหวะเข้าไปมันถูกต้องทุกอย่างแล้วบอลมาจากทางขวาแล้วหนีตัวประกบมาได้แต่ว่าจะทับอินลูกมันเข้ากรอบเนี่ยทำไม่สำเร็จครับเจ็บใจเลยฮะเนี่ยเปิดมาตรงนี้หยดๆมามงสกัดได้รัชพลเก็บลงอีกครั้งนึงครับชานรงค์มาที่เศรษฐวุฒิออกมาทางซ้ายอาร์ก็มีพื้นที่ครับชันรงพรมสีแก้ววนก่อนครับซ้ายอย่างเดียวแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ปัดได้นะตะพงบงหนุนไม่ที่ดีตรงนี้แล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับเข่าขวาครับนี่ครับบอลเปิดเข้าไปตรงนี้สปัดไปตรงนี้บงตั้งเข้ามาเจสซี่จอนตั้ง1จังหวะแล้วนี่ครับแทงเข่าครับก็กดดันจริงๆนะครับแล้วครับกวดมาตรงนี้ไปเล่นโมต้าแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกม90นาทีนิดๆที่ชลบุรีสเตเดียมครับเป็นทีมเยือนครับปีทีประจวบบุกมาชนะชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ครับ